คนระยองแห่ฟังพิธาปราศัยลั่นส้มยกจังหวัดครั้งหน้าขอเกิน251เสียงคนระยองแห่ไปฟังพิธาปราศัยลั่นส้มยกจังหวัดก้าวไกลมุ่งมั่นเลือกตั้งครั้งหน้าขอเกิน251เสียงแต่เริ่มง่ายๆวันที่10กันยายนนี้ไปเลือกให้ถล่มทลายวันที่2กันยายน2566ประชาชนแห่ไปฟังการปราศัยของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองที่หาดแหลมแม่พิมพ์ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยนายพิธาเผยว่าทำไมถึงต้องก้าวไกลลยก.จังหวัดเพราะนโยบาย4ส.ประกอบด้วยส.แรกสาธารณสุขจำนวนแพทย์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยถึง10เท่าส.ที่2คือสวัสดิการที่มีการลดค่าเบี้ยยังชีพคนชราส.ที่3คือสิ่งแวดล้อมน้ำมันรั่วที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตรวจสอบมาตลอดและส.ที่4คือสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกโยพงศธรเพื่อให้ก้าวไกลยกจังหวัดที่สำคัญการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถือเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกที่จะส่งผลต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องมากกว่า251เสียงแน่นอนวันที่10กันยายนต้องออกไปเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายทางพฤฒวัชรสินธุได้ขึ้นปราศัยพร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถรบจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและขอโอกาสจากชาวอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาเลือกโยพงศธรเบอร์หนึ่งเข้ามาเป็นส.ส.ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสามารถขับเคลื่อนผลักดันหากเกิดความเปลี่ยนแปลงและยังเป็นการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง5เขตด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเผยว่าถ้าไว้ใจคณะรัฐมนตรีใหม่ไม่ได้ก็ต้องเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นฝ่ายค้านตรงไปตรงมาตรวจสอบทุกคนแบบไม่เกรงใจใครรวมถึงตรวจสอบกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังและผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังทุกคนจงอย่าคิดว่าก้าวไกลคะแนนนำคู่แข่งแล้วไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งถ้าคิดแบบนั้นอาจจะแพ้ได้ใครมีลูกหลานมีเพื่อนที่เรียนอยู่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต้องช่วยกันบอกต่อให้มาช่วยกันลงคะแนนให้ชนะแบบถล่มทลายเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะได้ส.ส.ไม่ต่ำกว่า251คนจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ด้านนายพงศธรเผยว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและผลักดันอย่างเร่งด่วนคือระบบสาธารณสุขเพราะจำนวนแพทย์ที่มีต่อประชากรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อประชากรอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุที่รัฐบาลพยายามจะลดลงโดยการตรวจสอบเข้มงวดซึ่งนโยบายพรรคก้าวไกลมีแค่เพิ่มให้ถึงจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะหาทางช่วยกันผลักดันนอกจากนี้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาที่มีทั้งทะเลน้ำตกแม่น้ำและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะต้องพัฒนาส่งเสริมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการลงพื้นที่หาเสียงต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจ วิษณุแจงทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญวิษณุเผยทักษิณชินวัตรสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกมีสิทธิ์เหมือนผู้ถูกคุมขังทั่วไปในวโรกาสสำคัญยันอดีตนายกก็ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันวันที่2กันยายน2566นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงผ่านรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษจาก8ปีเหลือโทษจำคุก1ปีว่าหลังจากนี้ในวโรกาสสำคัญต่างๆผู้ต้องโทษทั่วไปสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้
ซึ่งนายทักษิณสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกเช่นกันโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันส่วนนายทักษิณจะได้รับพระราชทานลดโทษอีกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบนอกจากนี้ถ้านักโทษที่ต้องโทษ1 ปีทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรเช่นการลดหย่อนผ่อนโทษให้ผู้ต้องโทษทั่วประเทศเมื่อถึงเวลาโอกาสสำคัญเป็นต้นนายทักษิณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยเลทโทษที่มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้วันที่1 กันยายนถือเป็นการดำเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไปทั้งนี้เมื่อนายทักษิณหายป่วยแล้วก็จะถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลตำรวจกลับเข้าเรือนจำแต่ถ้าอาการป่วยยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไปเมื่อมีประกาศพระราชทานอภัยเลทโทษเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายวิษณุกล่าวอีกว่าส่วนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าตนพูดว่าหลังจากนี้นายทักษิณไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอลดโทษได้อีกนั้นที่จริงเมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมาตนแค่ให้ความเห็นว่าถือเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดเท่านั้นแต่เมื่อถึงว่าโอกาสสำคัญหลังจากนี้ซึ่งบางคนคาดหมายว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติหรือวันอื่นๆใดก็ตามนายทักษิณยังมีโอกาสที่จะยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกแต่จะได้รับพระราชทานลดโทษหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบ เศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษแนะวิกตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกเศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษยันไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแนะวิกตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกให้รักษาสุขภาพด้วยเมื่อเวลา8:30 นวันที่1 กันยายน 2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วว่ายังไม่ทราบเรื่องเมื่อถามว่าหากรัฐบาลรักษาการดำเนินการตามขั้นตอนยังไม่เสร็จสิ้นรัฐบาลต่อไปจะดำเนินการอย่างไรต่อนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องและเรื่องของนายทักษิณถือเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเมื่อถามว่ามีอะไรฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อำลาตำแหน่งไปแล้วบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าวันที่ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถามว่าท่านจะไปทำอะไรเพราะเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟซึ่งตนแนะนำว่าท่านควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้างซึ่งท่านบอกว่าลูกสาวทั้งสองคนไปเที่ยวต่างประเทศก็สนุกดีตนจึงบอกท่านลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวต่างประเทศขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุก